ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับอันนี้จะเป็นบทที่9วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งครับอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราสอนไปแล้วนะครับอันนี้ผมจะให้มาลองรันนะครับตัวอย่างนี้ดูนะครับตัวอย่างนี้คล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณยังจำได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี้นั่นเองครับให้นักศึกษานะครับลองพยายามวาดบล็อกของกล่องอย่างเงี้ยดูนะครับโอเคขออนุญาตก๊อปใหม่นะครับมันไม่ติด A นะครับวาดบล็อกของกล่องนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีค่า A มี B อันนี้มีแค่ A กับ B นะครับแล้วก็มี P กับ Q นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำตรงนี้ดูนะครับแล้วให้นักศึกษาลองรันดูก่อนนะครับให้เวลารันทำสัก5นาทีแล้วลองมาสร้างบล็อกแบบนี้ตามผมดูนะครับแล้วดูว่ามันโอเคไหมนะครับเห็นด้วยกับผมไหมนะครับผมทำผิดเป็นเรื่องปกตินะครับคนเราต้องทำผิดได้นะครับช่วยกันจับผิดด้วยนะครับแต่ถ้าทำผิดทำถูกตลอดนี่ก็แปลกนะครับแต่คอนเซ็ปต์ทุกคนต้องได้อันแรกเนี่ยคือสร้าง A กับ B ขึ้นมาเป็น value อันที่2คือสร้าง P กับ Q ขึ้นมาเป็น pointerกำหนดค่า A เป็น10ก่อนและกำหนดค่า B เป็นเท่าไหร่ครับ20จากนั้นชี้ P ไปที่อะไรครับ P ชี้ไปที่ B นะครับแล้วก็ค่าของ P นะครับเป็น50นะครับจากนั้นชี้ Q ไปที่ Aนะครับ Q ไปที่ A ค่าของ Q เป็นเท่ากับ B ก็คือ20แล้วก็ให้ลองแสดงค่านะครับของ A กับ B ซึ่งเป็น value ออกมานะครับก็คือ10 20และให้ลองแสดงค่าของP กับ Q ออกมานะครับในที่นี้ P ชี้ไปที่ไหนครับดอกจัน P ก็ชี้ไปที่20ถูกมั้ย Q ชี้ไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหานะครับว่าพอยเตอร์เวลาชี้เนี่ยมันชี้ไปที่ไหนนะครับไปฝึกอันที่3ครับให้ทุกคนลองฝึกนะครับลองเขียนตัวนี้ดูนะครับว่าทำถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเกริ่นๆคร่าวๆดูนะครับเดี๋ยวลอง copy มันเช่นอันแรกให้ค่า x ให้ค่า p ให้ค่า q มาเริ่มต้นให้ p ชี้ไปที่ไหนครับ p ชี้ไปที่ x จากนั้นก็ให้ q ชี้ไปที่ไหนด้วยครับ q ก็ชี้ไปที่ x ด้วย x ให้มีค่าเท่ากับ4จากนั้น x เท่ากับ x บวก4เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ7ถูกไหมครับแล้วก็ให้หาค่าของ p นะครับในที่นี้ p ให้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ8นะครับแล้วก็หาค่าของเปอร์เซ็นต์ของ x นะครับอันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับขออนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยลองรันดูแล้วเขียนเป็นแผนภาพตัวนี้ดูนะครับว่าเขียนตัวเนี้ยแล้วมันถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวการบ้านผมจะให้ทำแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะเนื่องจากว่าที่มันเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะงงนะครับอาจจะให้เราทำเป็นการบ้านแล้วส่งมานะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับตัวนี้ให้เป็นการบ้านนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมอีกนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็นเคสของพอยเตอร์ซ้อนพอยเตอร์คือยังไงพอยเตอร์ซ้อนพอยเตอร์นะครับคุณจำเป็นบางทีดอกจันเนี่ยคุณไม่ต้องเขียนแค่ดอกจันเดียวคุณมี2ดอกจันก็ได้นะครับสเตทเมนต์ของพอยเตอร์ซ้อนพอยเตอร์เช่นให้ A เท่ากับ58จากนั้นให้ P ชี้ไปที่ Aเพราะฉะนั้นพอ P ชี้ไปที่ A ค่า address ของ287650ก็จะเข้าไปที่ไหนทันทีครับที่ P ทันทีจากนั้นก็ Q ชี้ไปที่อะไรครับ P อีกเพราะฉะนั้น address ของ P ก็จะวิ่งเข้าไปที่อะไรครับของ Q นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงค่าที่แสดงออกมานะครับ
อันแรกนะครับก็ให้แสดงค่าของ a ออกมาคือ58อันที่สองให้แสดงค่าของ p ออกมาถูกไหมครับก็คือ287650อันที่3ก็ให้แสดงค่าของ q ที่มีการพอยเตอร์ซ้อนพอยเตอร์ออกมาก็คือ234560ออกมานะครับอันนี้ไม่ยากนะครับเป็นการใช้ pointer to pointer ธรรมดาทีนี้ pointer เนี่ยก็สามารถเอามาบวกลบคูณหารได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า pointer โทษทีครับมันเอามาหารไม่ได้มันได้แค่บวกกับลบโทษทีครับมันได้แค่บวกกับลบมันเอามาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่สามารถใช้กับ pointer ก็คือมีบวกกับลบบวกบวกลบลบเงี้ยใช้ได้เวลาบวกลบ pointer คุณเอาตัวเลขทศนิยมมาใช้ float ยังไม่ได้ก็ต้องเป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบวกของการพอมพอยเตอร์ก็คือเราจะเพิ่ม address ที่เก็บนะครับก็คือให้ขยับ address ขึ้นไปเลื่อน pointer ไปยัง address สูงขึ้น1ตำแหน่งหรือสูง2ตำแหน่งต่างๆนะครับลด address ก็ลดลงมา1ตำแหน่งนะครับหรือ2ตำแหน่งขึ้นอยู่กับการกำหนด pointer นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของการทำคณิตศาสตร์กับ pointer นิดนึงดูตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ผมกำหนดตัว pointer ขึ้นมานะครับคือชื่อว่า pa แล้วก็ให้ a เนี่ยเป็นตัวเก็บเป็น integer ไปเก็บ value ผมชี้ตอนแรกผมชี้ pa ไปที่อะไรครับชี้ไปที่ a จากนั้นผมทำบวกบวกเพราะฉะนั้นคำว่าบวกบวกแสดงว่าผมขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งถูกไหมครับแทนที่ผมจะอยู่ที่ a ผมก็ขยับไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งแทนที่ของเดิมจะเป็น ff 28ก็จะเป็น ff อะไรครับ24แต่ตัวอย่างนี้ทุกคนจะพลาดเพราะทุกคนจะเข้าใจว่าจาก ff 28เนี่ยมันจะกลายเป็น ff 29ขึ้นมาอีก1ตำแหน่งแต่อย่าลืมนะครับคุณต้องทราบว่า pointer เก็บข้อมูลทั้งหมด4ไบต์เก็บข้อมูลทั้งหมด4ไบต์เพราะฉะนั้นมันจะขยับเรจิสเตอร์ทีนึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องขยับไปอีก4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยคุณอยู่ที่ FF28 ไม่ใช่ละมันไม่ใช่ FF29 คุณต้องขยับออกไปที่อะไรครับ FF24 แทนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะโดนหลอกได้ง่ายๆนะครับเวลาเจอข้อสอบที่ถูกผิดถูกผิด true false true false เนี่ยนะครับเอ๊ะขยับพอยเตอร์ไปในตำแหน่งบวกบวกไม่ใช่คุณต้องดูนะครับพอยเตอร์4ไบต์นะครับอีกตัวหนึ่งครับถ้าเป็นเคสที่เป็น PA กับ A เหมือนกันนะครับและผมชี้ PA ไปที่ A แล้วเราบวกทีละหนึ่งในที่นี้ก่อนหน้านั้นเราเก็บตัวแปรเป็น pointer ถูกไหมครับในที่นี้ถ้าเราเก็บตัวแปรเป็น character เราจะมีแค่1ไบต์เพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยเป็น FF28คุณบวกไปอีก1คุณก็จะกลายเป็น FF29 อันนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น1คุณต้องรู้1ว่าประเภทของตัวแปรที่คุณเก็บเนี่ยเป็นประเภทอะไรถ้าเป็นคาแรคเตอร์คุณ1ไบต์แต่ถ้าเป็นพอยเตอร์ที่เป็นอินทิเจอร์คุณ4ไบต์ถ้าเป็นลองคุณก็จะเยอะเข้าไปอีกถูกไหมครับนะครับดับเบิลอะไรเงี้ยนะครับโฟลตเป็นเท่าไหร่คุณต้องเช็คให้ดีว่าชนิดของการเก็บข้อมูลคุณนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นนะครับคุณยังสามารถเอาพอยเตอร์เนี่ยไปใช้กับอาร์เรย์ได้การใช้กับอาร์เรย์คืออะไรครับคุณมีอาร์เรย์อยู่หลายอันถูกไหมครับคุณขยับนะครับยกตัวอย่างเช่นดูตัวอย่างนี้นิดหนึ่งผมกำหนดอาร์เรย์ขึ้นมาตัวหนึ่งคือนำ5นำ5ก็คือมีเลขตั้งแต่0 1 2 3 4ถูกไหมครับก็มีนำ0นำ1นำ2นำ3และนำ4ใส่ค่าให้เรียบร้อยเลยครับ4 5 3 2 1นะครับค่าถูกใส่เรียบร้อยผมกำหนดตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัว address ให้มีค่าชื่อว่า p ตำแหน่งแรกให้ชี้ p ไปที่2นำ2แล้วก็ชี้ p ไปที่นำ4เพราะฉะนั้นถ้าผมทำแบบนี้บรรทัดแรกเนี่ย p ไปที่นำ2เพราะฉะนั้นค่าของ204 2008ก็จะวิ่งเข้าไปที่ข้าง pจากนั้นมาทัดถัดมาผมให้ชี้ไปที่4นำ4เพราะฉะนั้นค่าของ C2010ก็จะวิ่งเข้ามาที่ P แทน
อันนี้เป็นวิธีการทำของอะไรนะครับแบบฝึกหัดครับก็อยากจะให้ทำเหมือนกันนะครับว่าแต่ละอันนั้นมันคืออะไรนะครับจำนิดนึงครับถ้าเป็นเครื่องหมายและเท่ากับแล้วก็และเนี่ยคือการชี้ถ้าเป็นเครื่องหมายดอกจันเนี่ยก็คือเอาค่ามาใช้นะครับเอา value มาใช้นะครับคุณท่องคอนเซ็ปต์นี้ให้ได้นะครับการใช้ดอกจันกับ PT ต่างๆก็คือเอาค่าตอนนั้นของมันมาใช้ว่าเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูการทำงานอันนี้ผมอาจจะให้ทำสัก15นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอย่างการบ้านเนี่ยก็คือจะมีลักษณะเนี้ยแต่ให้ทำทั้งที่เป็นแบบของอะไรและไม่อะไรนะครับเดี๋ยวตอนจบผมจะมาสรุปให้ทำอีกทีหนึ่งนะครับชื่อตัวแปรครับการนำกับตัวแปรพอยเตอร์นะครับก็เหมือนกันครับ int a 5ก็คือ0 1 2 3 4ตัวพอยเตอร์เองก็สามารถมีชื่อได้นะครับเช่นผมบอกว่าไอ้ที่นี้นะครับเวลาอ้างอิง a ก็จะเหมือนกับอ้างอิงอะไรครับผมบอกว่า a เนี่ยให้มีค่าเท่ากับ a 0นะครับอันนี้เราก็สามารถจะทำการอ้างอิงพอยเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะได้ไม่งงครับขอให้ดูตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้เราสร้างนะครับดูโปรแกรมมานิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ int a เท่ากับ246822เพราะฉะนั้นเราสร้างอะไรที่มี5ช่องเริ่มตั้งแต่ a 0ถึง a 10ใส่ค่า246822เข้าไปนะครับจากนั้นสิ่งที่เขาอยากรู้คืออยากรู้ว่าค่าของดอกจัน a นะครับจะมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับดอกจันเอมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าของ a ที่0นะครับจะมีค่าเท่าไหร่ a ที่0คุณรู้อยู่แล้วคือเท่าไหร่ครับ2นะครับ2ตรงนี้มันขาดไปนิดหนึ่งนะครับพอดีไม่เป็นไรแล้วเขาก็มีบรรทัดหนึ่งนะครับบอกว่าในที่นี้เขาชี้ว่า a ในที่นี้ให้ชื่อว่า a เนี่ยนะครับ a เล็กตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นค่าของดอกจัน2ของ a ก็จะมีค่าเท่ากับ2ถูกไหมครับซึ่งมันค่ากับค่า a 0เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้กำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเขียนดอกจัน a หรือ a 0คุณก็ได้ค่าที่เป็น2เท่ากันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับคุณกำหนดค่า a เท่ากับ5แล้วก็ใส่ค่า2 4 6 8 22เหมือนเดิมแล้วคุณก็กำหนดว่าค่าของ p ให้มีค่าเท่ากับ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น p มันก็จะ point ไปที่ a เพราะว่า a คุณชี้ไปที่ a 0ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นค่าของ p ก็จะเก็บค่าของ a 0เอาไว้จากนั้นก็เริ่มต้น int เท่ากับ0แล้วก็แสดงค่าของ p มาเรื่อยๆนะครับในนี้คุณก็จะเห็นว่าค่าของ ai เนี่ยก็จะวิ่งไปตั้งแต่2 4 6 8 22ส่วนค่าของ p นะครับในนี้ก็จะสลับวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตามค่าของ a ai นะครับลองดูนิดหนึ่งนะครับวันนี้ลองรันดูอีกอันหนึ่งเป็นการอ้างข้อมูลแบบ array และ pointer นะครับของเดิมคุณชี้ไปที่ point อันแรกก็คือ a b และ c ถูกไหมครับทีนี้ไอ้ a ของเราเนี่ยปกติถ้าคุณพูดถึง a ตัวเดียวเนี่ยมันจะไปชี้ที่บรรทัดอันบนของทุกอันแต่ถ้าคุณใช้ a บวก1นะครับถ้าเคสของคุณเป็นคาแรคเตอร์คุณใช้1ไบต์เนี่ยคุณบวกไปทีละ1คุณก็เป็น a บวก1 a บวก2เพราะฉะนั้นก็คือ100 101 102แต่เคสของ2เนี่ยอันที่2เนี่ย b เนี่ยมันเป็น int int เนี่ยมันเก็บ4ไบต์เพราะว่าคุณบวก1คุณก็ b อยู่ข้างบน100คุณบวก1กลายเป็น104คุณต้องบวกทีละ4เพราะมัน4ไบต์ float ก็เหมือนกันก็4ไบต์ก็คือบวกทีละ4นะครับเพราะฉะนั้นการทำ pointer เนี่ยจะยากหน่อยนึงที่มีความสับสนง่ายเห็นไหมครับเพราะคุณต้องรู้ด้วยว่าจำนวน memory ที่มันใช้เท่าไหร่นะครับมันไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณจะใส่ก็ใส่เพราะฉะนั้น
การทำพอยเตอร์เนี่ยแน่นอนว่ามือใหม่เนี่ยไม่ควรใช้นะครับมือเก่าก็ไม่ค่อยอยากใช้แต่ว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งครับการอ้างข้อมูลแบบ array กับ pointer ถ้าผมเรียก a 0นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็นดอกจัน a บวก0ก็คือคุณไม่ต้องบวกตำแหน่งอะไรนี้คิดของเคสที่เป็นคาแรคเตอร์นะครับก็คือมี1ไบต์นั่นคือเก็บค่าเป็น2อันนี้เก็บค่าเป็น integer ครับมีค่าเป็น2อันนี้เป็น a หรือถ้าคุณเป็น a 1มันก็คือดอกจัน a บวก1ถ้าเป็น a 2คือดอกจัน a บวก2เพราะอย่าลืมครับ array เพิ่มขึ้นทีละ1 pointer ก็เพิ่มขึ้นทีละ1เหมือนกันหรือว่าชื่อที่คุณตั้งขึ้นนะครับ a ก็เป็น a บวก1 a บวก2 a บวก3 a บวก4ไปเรื่อยๆได้เหมือนกันอันนี้แค่ให้ดูครับว่าเราเรียกได้3แบบครับแบบแรกแสดงเป็น value คือ array แบบที่2ตำแหน่งแสดงเป็นค่าข้างในของ array มันอันที่3แสดงเป็นชื่อเรียกของ pointer ก็คือ a a บวก1 a บวก2 a บวก3 a บวก4นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับที่อันนี้รู้สึกจะมีแสดงค่า p 0เข้าไปด้วยถูกไหมครับมันมีเฉลยไหมแป๊บนึงนะครับขอเช็คก่อนอันนี้ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับข้อนี้นะครับจะให้ดูบางอย่างว่าคุณสามารถใช้ลบ1ในการเรียก p ได้อันดับแรกนะครับผมสร้างarray ขึ้นมาก็คือ a 5ก็คือมี5ตำแหน่งใส่ค่าเรียบร้อยคือ2 4 6 8 22บังเอิญตรงนี้ผมให้กำหนดค่าตัวแปร integer ตัวหนึ่งคือ p ซึ่ง p ตัวนี้มันดันมีค่าเท่ากับนะครับ p เนี่ยชี้ไปที่ a 1คำว่า p ชี้ไปที่ a 1อันนี้เดี๋ยวจะสับสนนะครับความหมายของ p ชี้ไปที่ a 1ก็คือ p เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a 1ตำแหน่งแรกของมันก็คือ p 0มันอยู่ที่ a 1เพราะฉะนั้นถ้าผม print นะครับแสดงค่าของมันคือ a 0มันได้2และ p ลบ1มันก็คือเท่าไหร่ครับอย่าลืมว่า p 0มันคือ1 p 0มันอยู่ที่ a 1เพราะฉะนั้น p ลบ1ก็อยู่ที่ a 0ค่ามันก็เป็นอะไรครับ2เพราะฉะนั้นเขากำลังบอกว่า a 0กับ p ลบ1เนี่ยคือตัวเดียวกันส่วน a 1มันคือ4แต่ซึ่งมันเท่ากับ p 0พอดีซึ่งก็คืออะไรครับ4เหมือนกันเพราะฉะนั้น2อันนี้มันก็คือ4ด้วยกันค่าเท่ากันเพราะก็คือ2 2อันบนกับ4 4อันล่างนะครับอันนี้เป็นการทำ pointer ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะครับผมว่าไม่น่ายากละนะครับหลักการนะครับชี้ไปเครื่องหมาย and ก็คือชี้ไปที่นั่นถ้าเป็นดอกจันเอาค่ามาแสดงอันนี้บทนี้ต้องขอยืมมือนักศึกษาลองฝึกด้วยตัวเองหน่อยนะครับนะมันไม่ใช่แบบที่ว่าดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับมันต้องฝึกฝนนิดหนึ่งอันนี้ครับจงหาวิธีการรันนะครับโดยวิธีผลการรันโดยกำหนด address คือ00003000นะครับคือพูดง่ายคือให้พิมพ์นะครับค่า address เนี่ยเป็นค่านี้นะครับว่าสุดท้ายจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับเรามองคร่าวๆกันนิดนึงครับอันนี้ที่เขาจะทำคือเขาสร้างอะไรขึ้นมาอันหนึ่งมี5ตำแหน่งใส่ค่าที่เป็น float ลงไปอันดับแรกเก็บข้อมูลเป็น pointer และอีก3ตัวเก็บข้อมูลเป็น value ค่า pointer นะครับ pt ให้ทำแบบนี้นะครับแล้วลองแสดงค่าของแต่ละแบบเนี่ยหมวกออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะให้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่าการบ้านเรามีเยอะพอสมควรหรือยังนะครับอันนี้ให้ฝึกทำดูนะครับหรือคุณจะไปใช้ pointer กับข้อความก็ได้เช่น Thailand ถูกไหมครับอันนี้ต่างอย่างปกตินิดเดียวคือแทนที่คุณจะใช้ตัว value ในการคำนวณคุณใช้ string นะครับในนี้ str มีทั้งหมด10คำก็คือ t h a i l a n d 3 4 5 6 7 8 9 10ก็คืออะไรครับตัวเครื่องหมายฟันหนูเปิดกับปิดนะครับพอครบ10คำแล้วก็จะเป็นลักษณะของการ
ชี้นะครับเช่นคาแรคเตอร์ของ PT ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับให้ PT เป็นคาแรคเตอร์แล้ว PT เนี่ยมีค่าเท่ากับ String แล้วก็ลองดูสิครับว่าถ้า PT ที่2เนี่ยตำแหน่งที่2มันได้เท่าไหร่ถ้า PT ผมบวก1กับบวก4เนี่ยตำแหน่งของ THA มันสลับไปไหมนะครับนะอันนี้ก็ขอให้ทดลองดูนิดหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นการหา array ของ pointer ในนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ลองคำนวณ นะครับเป็น pointer ที่มี room นะครับเก็บ5ตัว array ที่มี5ตัวแล้วก็หาค่าของตัว pointer ตำแหน่งที่5ออกมานะครับโทษทีครับกำหนดให้ pointer มี pointer เหมือนกันนะครับเป็น pointer สีแดงทั้งหมด5ช่องเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะเอา pointer กับตัว array เนี่ยมาทำอะไรบางอย่างกันนะครับพูดง่ายคือชี้ให้มันเท่ากันนะถ้าดูตามนี้ก็คือ pt หมายเลข1หมายเลข0ก็ชี้ไปที่ room หมายเลข2หมายเลข0นะครับถ้าเท่ากันนะครับก็เหมือนกันจะจับคู่กับ pointer แต่ละขนาดนั่นเองนะครับ2แบบนี้นะครับทำได้เหมือนกันนะครับก็คือซ้ายมือกับขวามือเนี่ยนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันแบบที่2คือเราใช้ pointer ในการคำนวณนะครับฟังก์ชันทางซ้ายมือกับ pointer ทางด้านขวามือเนี่ยคือวิธีการคำนวณคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นของเดิมเนี่ยเขาเอา sum นะครับของ3กับ2อันนี้คุณก็ใช้ pointer ของ a บวก bถูกไหมครับสับของ a ลบ b มาใช้นะครับเพราะฉะนั้นของเดิมมันใช้เป็นซัมก็คือ3บวก2สับก็คือมาลบกันคือ3ลบ2อันนี้ซ้ายกับขวาก็สามารถได้ใช้พอยเตอร์ได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเวลาคุณใช้พอยเตอร์สังเกตนิดนึงครับพอยเตอร์เนี่ยคุณเขียนเหมือนกับเขียนตัวพอยเตอร์ไว้ก่อนข้างบนนะครับแล้วคุณค่อยมาเรียกอะไรครับฟังก์ชันซัมสับทีหลังเป็นฟังก์ชันไว้ก่อนคุณก็สามารถจะเอาพอยเตอร์ตัวนี้มาใช้งานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่จะต้องฝึกทำสังเกตนะครับบทเนี้ยแบบฝึกหัดจะเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจนะครับคุณต้องทำแบบฝึกหัดเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดถ้าคุณเมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณจะใช้พอยเตอร์ในการคำนวณคุณต้องเขียนลักษณะของฟังก์ชันไว้ก่อนครับก็เป็น void ฟังก์ชันที่1 void ฟังก์ชันที่2ที่ต้องใช้ void เพราะว่าคุณกำลังจะคืนค่าเดิมมันด้วยนะครับแล้วคุณก็ค่อยมาเข้ามาใน main แล้วก็เขียนมาดึงใช้ฟังก์ชันฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2เมื่อกี้โดยค่าที่ใส่อันแรกเนี่ยให้เป็นตัวเครื่องหมายและ a นะครับก็คือเป็นค่า address ของ a อันที่2เนี่ยเป็นค่าของ a ออกมาครับเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับบรรทัดนี้คุณรันแต่ละครั้งค่าจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยค่าของ A ไปเก็บในเรจิสเตอร์ตอนไหนส่วนค่าข้างล่างเนี่ยจะเหมือนกันทุกประการตลอดเวลาครับในการประยุกต์ใช้งานพอยเตอร์นะครับพอยเตอร์เนี่ยสามารถเอาประยุกต์ใช้งานได้จริงนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเอามาใช้ในการexchange ก็คือแลกเปลี่ยนค่าเช่นคุณจะมาดูว่าเราจะเปลี่ยนค่าไหมครับผมมีค่าระหว่าง a กับ b ถ้า exchange ก็คือสลับค่าระหว่างค่า a กับค่า b ถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนะครับปกติคุณอาจจะใช้เขาเรียกอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อ exchange อยู่แล้วนะครับฟังก์ชัน exchange มีอยู่แล้วนะครับก็คือสลับค่าระหว่าง a กับ bแต่ถ้าไม่งั้นคุณก็มาเขียนนะครับเขียน void exchange ขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เรียกตัว exchange ตัวนี้มาทำงานก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้ในการเขียนฟังก์ชันต่างๆนะครับสังเกตนะครับพอคุณเรียกปุ๊บมันก็เริ่ม exchange ก็คือเอาค่าเนี่ยมาสลับกันนะครับ
temp ก็คือเป็นค่าเป็นตัวที่เก็บไว้สำหรับเป็นที่เก็บพักนะครับนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใส่ไว้สลับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็น exchange ธรรมดาอีกอันหนึ่งคุณสามารถส่ง array หรือข้อความตัวนี้เข้าไปในฟังก์ชันได้เลยนะครับไม่ว่าฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีบรรทัดข้างบนเนี่ยผมเป็นฟังก์ชันชื่อ summation คือฟังก์ชันบวกลบ int นะครับดอกจัน a ก็คือเอาค่าที่อยู่ใน a เนี่ยมาใช้นะครับว่า a ตัวนั้นมันเป็นค่าเท่าไหร่นะครับค่าที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรใน address นั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่ที่เป็นสีแดงแล้วก็ค่าของ n นะครับแล้วเอาค่าเนี่ยมาคำนวณนะครับพวกนี้นะครับคุณรันคุณจะได้ค่าไม่เท่าเพื่อนเพราะว่ามันอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ตอนนั้นนะครับมันชี้มันคอมพิวเตอร์มันเก็บ address อะไรนะครับแล้วก็เอาค่าตัวนี้ summation มาใช้ก็คือความหมายก็คือมันสามารถจะดึงค่าตัวนี้เอามาใช้งานจากข้างล่างจากข้างล่างเนี่ยดึงฟังก์ชันข้างบนมาใช้ได้นะครับแบบฝึกหัดครับคือตัวนี้นะครับแบบฝึกหัดอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน log in นะครับเช็ค log in ว่า log in กับ password ถูกไม่ถูกนะครับโดยการใช้ pointer ในการคำนวณถูกไหมครับ pointer ก็คือสีแดงที่เป็น log in กับสีเขียวที่เป็น password นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้การบ้านไปนะครับการบ้านนะครับขอให้เขียนนี่นะครับผมขอเขียนนี่อันหนึ่งนะครับมี4นาทีการบ้านนะครับผมขอให้เดี๋ยวอาจจะเอาตัวที่เป็น array มาใช้ตัวเดียวก็พอครับนะครับการบ้านครับคือตัวอย่างนี้เอาตัวอย่างนี้นะครับมาเขียนในลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับให้เขียนเป็นแบบนี้นะครับในที่นี้เขากำหนดตัวแปร x ปกติครับอันนี้เป็น array ก็ต้องใช้ตัวนี้เขียนอธิบายครับให้เข้าใจครับว่าถ้าผมมีตัวแปรที่เป็นตัว array นะครับแบบนี้นะครับในที่นี้เป็นชื่อ x 5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวนำก็คือชื่อ x แล้วก็อันนี้ก็เป็น x 0 x 1 x 2 x 3 x 4ตัวหมายเลขของนำไอ้ address ตัวนี้ทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเวลาคุณรันนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคอมมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมรันไม่เท่าเพื่อนตอนนี้ใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับเป็นเรื่องปกติอันแรกใส่ค่า10อันที่2ใส่ค่า40อันที่3ใส่ค่า200แล้วก็100แล้วก็50อีกอันหนึ่งก็สร้างตัว p ขึ้นมาทั้งหมด3ตัวเวลาคุณทำก็ทำในเศษกระดาษก็ได้นะครับเขียนตรงนี้ให้อธิบายให้ละเอียดแล้วก็ใช้โปรแกรม run แล้วเช็คนะครับว่าที่ผมที่ตัวเนี้ยมันถูกไหมนี่จะเป็น pt 1 pt 2พีทีสามนะครับเสียงเขียนเป็นแผนผังชี้ไปเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับ
สเต็ปหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับสเต็ปสองยกตัวอย่างนะครับสเต็ปสองคุณก็เขียนให้ผมเข้าใจนะครับสเต็ป2เช่นบรรทัดนี้เขาบอกว่าอะไรครับให้เอา p 1ชี้ไปที่ x 2คุณก็เอาแล้วครับวาดตัวลูกศรเลยนะครับ p 1ก็ชี้ไปที่ x 2แบบนี้ครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พีถัดไปก็ P2 ชี้ไปเท่านี้สุดท้ายทําให้รู้ว่าสุดท้ายค่า x เนี่ยแต่ละอัน x 1 x 2 x 3 x 4เนี่ยตอนจบมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นการบ้านนะครับซึ่งผมอยากฝากการบ้านอันนี้ให้เราทํานะครับกับอีกอันนึงจะเป็นตัวโค้ดแบบฝึกหัดอันนี้นะครับอยากให้นะครับเขียนอธิบายนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับเป็นไดอะแกรมแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นแนวนี้นะครับแต่มันจะเป็นชื่อพาสเวิร์ดกับชื่อล็อกอินอะไรพวกนี้ถูกไหมครับมันจะมีแค่ไม่กี่อันนะครับขอให้เราทำการบ้านตัวนี้ให้ด้วยนะครับก็จะมีการบ้าน 8.1 กับ 8.2ส่วนพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดมีอะไรบ้างก็จะมีล็อกอินกับพาสเวิร์ดถูกไหมครับที่เป็นสีแดงในขณะนั้นเขียนอีกทีนึงก็ได้นะและอธิบายมันว่าเวลามันเช็คยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นล็อกอินกับพาสเวิร์ดแต่ว่าขอโทษครับข้างในนี้มันมีทั้งหมด64เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นอะไรครับมีอะไรย่อย64คุณก็ทำเหมือนกับจุดไข่ปลาว่ามันมีทั้งหมด64อันแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับขอให้ลองทำตัวนี้ดูนิดหนึ่งครับก็ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็แค่เช็คกันระหว่าง2อันนะครับว่าล็อกอินกับพาสเวิร์ด2ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับผมดูก่อนนะครับน่าจะเป็นแค่นั้นถูกไหมครับตัวสตริงไม่มีด้วยซ้ำนะครับจะมีแค่2อันเนี้ยนะครับเช็คกันว่าล็อกอินพาสเวิร์ดแต่ละอันเนี้ยมันเหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกับการที่เราพิมพ์มาก็แสดงว่าผ่านนะครับถ้าล็อกอินชื่อว่าชูพันกับพาสเวิร์ดชื่อ my pass เนี่ยเหมือนกันก็แสดงว่าใช้ได้นะครับอยากให้เขียนการทำงานของ 8.2 ให้หน่อยนะครับแล้วก็ 8.1 นะครับของการนำ pointer ถ้ารักษาทำตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผมว่าโอเคแล้วนะครับครับก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ทำไม่ลองก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าลองทำดูแล้วมันจะคิดว่าเอ้ยแค่นี้เองนี่หว่านะครับขอให้ลองทำตัวนี้ดูนะครับวันนี้เราขอจบบทที่8แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมี90อีกนิดหนึ่งแล้วก็จะจบนะครับแล้วเราอาจจะมาเตรียมสอบกันนะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ